งาน General Election ครั้งแรกในหนังสารคดีวันเทคเนี่ยจะมีจังหวะที่เชอหันกลับไปหาทุกคนแล้วก็ได้ถามทุกคนว่าถ้าเราได้อยู่ตรงเนี้ยเขาจะยินดีกับเราไหมส่วนมากผมก็จะถามว่าเอ๊ะอยู่ในวงเนี่ยใครเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเอ๊ะแล้วหนูสนิทกับใครที่สุดการมีรุ่น2ทำให้รุ่น1หลายๆคนหมดโอกาสมันเป็นความโหดร้ายของระบบไม่มีใครโดดเดี่ยวนะเอาความจริงแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ทุกคนก็คุยกันได้ตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นความรู้สึกที่แค่แบบว่าดีใจก็ไม่ดีใจดีใจไม่สุดใช่เพราะว่าเราก็จะห่วงความรู้สึกของเมมเบอร์ทุกๆคนด้วยแล้วกังวลว่าเขาจะยินดีกับเราไหมเรากลัวจะไปซ้ำหรือทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีมากกว่าแล้วก็เลยไม่กล้าพูดกับเขาสักเท่าไหร่แต่ว่ามันก็คือการแข่งขันกันตลอดแล้วแค่ทำหน้าที่ตามตำแหน่งที่ได้รับมาจากคะแนนของแฟนๆทำงานไปด้วยกันเหมือนเดิมว่ามันก็เป็นความท้าทายของตัวเราเองถ้าเราไม่เก่งก็ควรพัฒนาตัวเองด้วยนะเจนเชื่อว่าทุกคนที่ดูเนี่ยจะเห็นว่ามีพัฒนาการมากน้อยขนาดไหนอันนี้ก็อยากให้ลองติดตามไปเรื่อยๆดูกันว่าในระยะเวลาที่พวกเราอยู่ตรงนี้เราได้เปลี่ยนแปลงกันไปมากน้อยขนาดไหนเรามีความมืออาชีพเพิ่มขึ้นไหมเราโชคดีที่แฟนๆอยู่ตรงนี้กับเราเราก็เต็มใจที่จะรับกับสิ่งตรงนี้แล้วจะทำโอกาสที่พวกเขามอบให้ดีที่สุดค่ะก้าวต่อไปของเจนก็คือการที่ได้เป็นเซ็นเตอร์ที่บริษัทเป็นคนเลือกของเชอโดยส่วนตัวก็น่าจะเป็นเรื่องของการได้ทำงานที่หลากหลายมากขึ้นค่ะหลากหลายและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในอนาคตถ้าในฐานะของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากให้วงมีความมั่นคงซึ่งตอนนี้ก็มั่นคงมากๆเลยนะสำหรับเชอรู้สึกว่าแฟนคลับยังเข้าใจพวกเราอยู่หลังจากนี้ก็คือทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีรุ่นต่อๆไปเข้ามาค่ะ I have to be true